ดีค่ะสวัสดีครับกลับมาพบกับเรา2คนอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะอัปเดตสถานการณ์โควิดในแคลิฟอร์เนียกันนะครับแล้วก็สถานการณ์ไฟป่าในแคลิฟอร์เนียค่ะครับตอนนี้อยู่ที่เพียร์39กันนะครับผมอยู่ที่เมืองซานฟรานซิสโกกันวันนี้คนก็จะเยอะหน่อยวันนี้แต่ว่าปกติทุกครั้งในสถานการณ์ปกติจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะมากเลยตรงนี้คนมากินแบบว่าร้านอาหารเอาท์ดอร์เพียบเลยนะคะดูตอนนี้วันเสาร์นะครับคนก็จะเยอะหน่อยเพราะว่าเป็นวันแบบวันหยุดของคนทำงานทั่วไปอากาศก็ค่อนข้างเย็นนะครับวันนี้แต่ว่าสังเกตท้องฟ้าก็จะเป็นแบบว่าครึ้มมากไม่ได้คืมเพราะเมฆอะไรนะครับคืมเพราะว่าหมอกควันเนี่ยแหละสถานการณ์ไฟป่าในแคลิฟอร์เนียนะคะปีนี้คือปีที่แบบว่าร้ายแรงกว่าทุกปีเลยช่วงนี้อากาศร้อนติดต่อกันแบบหลายวันมากเลยครับมันทำให้แบบว่าป่าไม้รอบๆแคลิฟอร์เนียเนี่ยเกิดแบบเขาเรียกว่าเกิดประกายไฟอ่ะทำให้ไฟไหม้อ่ะสาเหตุหลักนะคะที่ทำให้เกิดไฟป่าก็จะเป็นฟ้าผ่ามาที่รัฐแคลิฟอร์เนียหลายๆครั้งประมาณกี่ครั้งวะประมาณหมื่นกว่าครั้งได้ครับเท่าที่ดูข่าวมานะครับเขาบอกว่าในแคลิฟอร์เนียเนี่ยไฟป่าเกิดขึ้นพร้อมกันประมาณ700กว่าจุดนะครับในทีเดียวอ่ะในครั้งเดียวเป็นไฟป่าครั้งใหญ่ที่สุดในอเมริกาช่วงนี้นะครับก็อากาศมันก็ร้อนแห้งด้วยมันทำให้เกิดไฟติดง่ายไงครับเพราะว่ารอบๆแคลิฟอร์เนียมันก็จะมีพวกธรรมชาติป่าไม้เยอะไฟก็ไหม้ตั้งแต่เดือนสิงหาจนถึงกันยาแล้วเผาผ่านไปประมาณล้านกว่าเอเคอร์ได้ครับซึ่งแบบว่าพื้นที่เยอะมากส่วนใหญ่ไฟมันก็จะไหม้แคลิฟอร์เนียตอนเหนือนะครับเช่นพวกแบบเมืองแบบข้างบนแคลิฟอร์เนียอย่างเมืองเราเนี่ยซานฟรานซิสโกเนี่ยใช่แล้วก็บ้านเมืองนะคะก็จะเสียหายหลายหลังเลยนะคะเป็นพันๆหลังเลยส่วนตอนนี้ก็เป็นพันหลังไปแล้วพวกบ้านนี้เขาก็จะมีแบบว่าอินชารันโคเวอร์นะคะมีประกันบ้านเนี่ยสามารถ cover ให้ใช่ cover ให้สำหรับแบบว่าผู้ที่อยู่อาศัยที่แบบโดนไฟไหม้หรือว่าลมพายุหนีอะไรอย่างเงี้ยเพราะตอนนี้ลองสังเกตดูบนท้องฟ้าก็จะมีแต่หมอกทั้งนั้นเลยหมอกควันนะคะที่มาจากแบบว่านอกเมืองมันเหมือนไม่ใช่เมฆคลึมนะครับมันคือแบบไม่ใช่เมฆฝนตกอ่ะแต่มันคือเมฆจากหมอกควันที่แบบว่าปกคลุมมาในเมืองซานฟรานไงไฟป่าในแคลิฟอร์เนียก็คือเป็นไฟป่าครั้งที่รุนแรงที่สุดเพราะว่าในปีเนี้ยมันเป็นปีที่แบบว่าอากาศที่แบบร้อนติดต่อกันหลายวันแล้วก็มีฟ้าผ่าลงมาต่อเนื่องอากาศตอนนี้แย่มากช่วงนี้เราก็ต้องใส่แมสกันป้องกัน2อย่างเลยก็คือทั้งโควิด1และ2ก็คือไฟป่าดูคนนะคะข้างหลังนี้คือเต็มเลยนะคะพวกร้านอาหารเอาท์ดอร์อะไรอย่างเงี้ยนี่เราจะให้ดูคนข้างหลังแล้วนะคะคือคนก็เยอะอยู่เขาแบบว่าไม่ได้กลัวอะไรโควิดเลยนะคะในช่วงนี้ผมว่าช่วงนี้คนเขาก็น่าจะเบื่อๆกันอ่ะเพราะว่ามันสถานการณ์โควิดมันแบบว่ามันนานเกินไปตอนนี้คนก็ติดเชื้อประมาณ6ล้านกว่าคนแล้วคนก็คงแบบเบื่อๆกันแบบไม่อยากอยู่บ้านวันหยุดก็แบบเอ้ยออกมาข้างนอกกันอะไรเงี้ยช่วงนี้เหมือนเป็นการแบบว่าคลายล็อกดาวน์แล้วอ่ะเริ่มจะคลายล็อกดาวน์แล้วแล้วก็ได้ข่าวดีว่าตอนนี้ยิมก็ใกล้จะเปิดแล้วนะครับผมจะได้ออกกำลังกายกันสักทีเราร้านอาหารดูน่ารักมากเลยอันนี้ใช่ใช่ว่าชาวเกาะชาวเกาะหน่อยวันนี้เรามาร้านแคนดี้นะคะมาซื้อขนมกินกับใครที่ชอบกินลูกอมนะคะเยอะมากดูลูกอมโดยเฉพาะเลยนะร้านลูกอมร้านขนมช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยจะมาหาขนมกินกันหวานก็จะมีแบบว่าลูกอมที่เลือกหลายอย่างเลยมีทั้งแบบว่าช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยสำหรับใครที่ชอบของหวานเนี่ยชอบของหวานอย่างเธอไงฮะเมื่อกี้ได้มีมาด้วยมันเป็นลูกอมแคนดี้แบบว่าข้างในแบบมีไส้แบบอะไรเงี้ยร้านขายพวกฮอตดอกคอนดอกอะไรอย่างเงี้ยครับผมพวกไส้กรอกอะไรอย่างเงี้ยร้านน่ารักน่ารักเราจะพามาดูอุ๋งกันนะครับผมข้างล่างกันตอนนี้ลมแรงมากเลยถ้าสมมติว่าแดดแรงๆอ่ะมันก็จะแบบว่ามีหลายตัวขึ้นมาแต่ว่า
ต็มนี่เลยนะเต็มข้างหน้าอย่างเงี้ยมาโชว์ให้คนดูแต่วันนี้แดดไม่ค่อยแรงไงมันก็เลยไม่ค่อยมากันเยอะนั่นๆๆๆๆๆแค่2คนเยอะมากๆเลยนะครับวันนี้คนทุกท่านใช่นึกว่าช่วงโควิดนี้คนจะน้อยลงแล้วเนี่ยที่ไหนได้โอ้โหคนออกมาเยอะเหมือนกันมันเสาเดี๋ยวตอนนี้แดดออกเริ่มออกแล้วโอเคขึ้นเลยอากาศก็เริ่มดีขึ้นแล้วไม่หนาวมากแล้วคนก็ยังสติลเยอะอยู่นะครับร้านอาหารคนเยอะมากใช่วันนี้คนเยอะวันเสาร์ไม่รู้ว่าวันอื่นคนจะเยอะหรือเปล่านะวันธรรมดาอะไรเงี้ยน่าจะเยอะประมาณแค่เสาร์อาทิตย์แค่นั้นแหละเพราะมันเป็นวันหยุดไงแต่ว่าคนพาครอบครัวมาเที่ยวเนาะส่วนใหญ่ก็มาเที่ยวเป็นครอบครัวนั่นหาของกินอีกแล้วครับขอตั้งหน่อยโอ้โหน้ำตาลเยอะเลยนะกี่ชิ้นเนี่ยน้ำตาล3รอบกี่ชิ้นเนี่ย12ชิ้น12ชิ้นอื้อหือใช่บางคนอ่ะเขาซื้อมาเป็นถังเลยอ่ะถังแบบเนี่ยอันนี้ถังอันนี้เป็นเรือเลยครับผมอันนี้อันนี้ประมาณ36ชิ้นป่ะไม่รู้อ่ะหรือ24ชิ้นก็ไม่รู้แค่นี้ก็พอแล้วเนาะเออแค่นี้ก็พอละอ้วนพอละมาเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงกันบ้างไปต่อที่อื่นกันเนาะดูว่ารอบๆซานฟรานในตัวเมืองเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างอากาศก็เริ่มเย็นขึ้นแล้วอะไรเงี้ยนี่ขนาดหน้าร้อนนะหน้าร้อนเนี่ยเรายังใส่เสื้อแขนยาวเลยหน้าร้อนที่นี่มันก็จะอากาศเย็นๆนะมันแบบไม่ร้อนมากเราไปดูที่อื่นกันบ้างนะครับไปเดี๋ยวเราจะพาขับรถไปที่ถนนที่คดเคี้ยวที่สุดในซานฟรานซิสโกนะครับนี่คดเคี้ยวมากจะมีแบบว่าบ้านเรือนคนนะคะมีดอกไม้สวยๆให้ดูนักท่องเที่ยวก็ยังมาเที่ยวกันอยู่นะคะในช่วงนี้ถนนนี้ก็จะเป็นอีกถนนหนึ่งนะคะที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวในที่นี้นะคะมาถ่ายรูปกันเพราะว่าถนนสายนี้ก็จะเป็นถนนที่คดเคี้ยวที่สุดในซานฟรานซิสโกนะคะเรียกว่าลอมบาร์ดสตรีทนะคะก่อนดูบ้านเมืองซานฟรานนะคะมันจะเป็นเนินลงไปคือเอกลักษณ์ของซานฟรานซิสโกที่ว่าเมืองมันเนี่ยจะบ้านตั้งอยู่บนเขาบนเนินเขานี่แวะมาเติมพลังกันก่อนนะครับด้วยข้าวมันไก่คนละกล่องเลยคนละกล่องนะคะข้าวมันไก่ที่นี่ไม่ใช่ถูกๆนะเท่าไหร่สองกล่องนี่ก็ประมาณ28เหรียญ28เหรียญนี่ก็ประมาณเกือบ900บาทไทยนะโคตรแพงเลยนะเนี่ยดูแค่นี้เองแค่นี้แต่ว่าอิ่มนะนี่บรรยากาศคนก็มานั่งปิกนิกนั่งชิลๆกันขอตัวกินก่อนนะครับเซนเซนไอศกรีมเขาไม่ให้เข้าเขาเอาถังขยะมาได้ไอติมมาแล้วนะคะหลังกินข้าวมันไก่นี่ที่ร้านนี้เลยเซนเซนสาขาแรกของโลกนะคะแต่แปลกใจว่าเป็นสาขาแรกแล้วก็สาขาเดียวในอเมริกาแต่ว่าที่ไทยนี่กลับดังมากนะครับใช่ดังมากแล้วก็แบบว่าที่ไทยแบบว่าเป็นร้านแบบว่าดูดีมากใช่ตกแต่งสวยแต่ที่นี่เป็นร้านแบบว่าใส่ถ้วยใส่โคนธรรมดาอย่างเงี้ยเป็นร้านเล็กๆอยู่หัวมุมอันนี้ซื้อมาแบบว่า1สกู๊ปนะคะราคาประมาณ 4.05 เหรียญนะคะThank you.
็นทางรถรางนะครับวิ่งลงเขาปกติข้างหลังตัวนี้ก็จะเป็นพวกรถรางวิ่งนะครับเป็นเส้นของรถรางตอนนี้รถรางก็หยุดให้บริการชั่วคราวเพราะสถานการณ์โควิดนี่นะคะรถกำลังลงเนินนะคะเห็นเกาะตรงกลางน้ำไหมคะอันนั้นคือคุกอัลคาทัสนะคะที่เมื่อก่อนเนี่ยเขาเคยแบบว่าขังนักโทษไว้ตอนนี้ก็ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกนะคะคันนี้ Ford Raptor นะครับผมน่าจะใหญ่กว่าของที่ไทยนะคันนี้ล้อใหญ่มากอันนี้ขอบ20นิ้วเลยนะครับผมอันนี้ไหนเธอลองไปเทียบดิไหนลองไปเทียบดิใหญ่ขนาดไหนอันนี้ผู้หญิงสูงเท่าไหร่156กับรถกระบะคันใหญ่นี่ครับน่าจะใหญ่ของที่ไทยมั้งมีบาร์ข้างหลังด้วยนะครับอันนี้ใหญ่มีโชคของ Fox Racing นะครับผมสปอตไลท์ทั้งข้างล่างข้างบนเลยอันนี้รถสำล้อนะครับผมสลิงช็อตรถสำล้อโพลาริสสลิงช็อตข้างในนั่งได้2คนพวงมาลัยแบบรถยนต์เลยใช้สายพานนะครับวันนี้หมอกลงถึงยอดสะพานเลยนู้นมองไม่เห็นยอดสะพานเลยนะคะนี่ในวันที่หมอกและควันนะครับที่สะพานโกลเด้นเกตทั้งหมอกทั้งควันแต่ปกติสะพานมันก็จะมีหมอกมาปกคลุมอยู่แล้วถ้าวันไหนที่หมอกเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้น่าจะเป็นแบบควันด้วยหมอกด้วยผสมกันครับก็ยังมีนักท่องเที่ยวมาปั่นจักรยานกันอยู่นะครับข้างหลังนะคะเป็นสะพานโกลเด้นเกตนะคะถ่ายอีกมุมนึงนะคะแทบจะมองไม่เห็นยอดสะพานเลยแบบว่าตรงฝั่งนู้นอ่ะไม่ใช่ตรงนี้นะฝั่งนู้นคือหมอกควันอ่ะจะมาปกคลุมหมดเลยเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ที่อเมริกานี่ก็จะโดนหนักเหมือนกันทั้งโควิดไฟป่าแล้วก็พายุเฮอริเคนนะครับผมนั้นพวกเท็กซัสหรือเซน่าอันนั้นเขาก็จะโดนพวกพายุเฮอริเคนกันฝั่งแคลิฟอร์เนียก็จะโดนพวกไฟป่าอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้นะคะยอดโควิดของในอเมริกาเนี่ยเพิ่มขึ้นมากแล้วตอนนี้ก็ประมาณ6ล้านกว่าคนเยอะมากๆเลยนะครับผมเยอะมากแล้วก็ในแคลิฟอร์เนียเนี่ยยอดผู้ติดเชื้อก็ประมาณ 700,000 กว่าคนแล้วนะคะเป็นอันดับ1ของอเมริกาเลยก็ว่าได้ตอนนี้นะคะแต่ยังไงก็ขอให้อเมริกามันสถานการณ์ดีขึ้นก็แล้วกันเนาะฝากติดตามเรา2คนด้วยนะคะกดไลค์กด Subscribe ได้นะคะเราก็จะลงคลิปเรื่อยๆให้ดูนะคะทั้งเรื่องไปเที่ยวทั้งเรื่องการใช้ชีวิตประจำวันทั้งเรื่องแบบว่าออกกำลังกายออกกำลังกายบ้านเมืองในที่เราอยู่เนี่ยใช่แล้วก็จะลงคลิปเรื่อยๆนะคะก็ช่วงนี้ก็คือว่างอ่ะแหละใช่ก็คือว่างก็คืออยากลงคลิปเรื่อยๆอะไรเงี้ยอยากลองทำดูอะไรเงี้ยใช่ติดตามด้วยนะคะแล้วพบกับเรา2คนในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับบ๊ายบาย